ตอนนี้เรากำลังจะไปยิงธนูกันบรรยากาศวิวที่นี่สดชื่นดีมากเลยโอ้มองเห็นภูเขาสวยบรรยากาศดีอากาศสดชื่นไปหาน้าเนี่ยไปหาน้าเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยขยับต้องยิงให้น้องคนนึงตามมาเร็วข้างนี้ร้านหนึ่งสองอ๋อต้องระยะใกล้หน่อยเอาตรงไหนเจ้าในลูกเจ้าตรงนี้ต้องใกล้ๆจะไม่โดนเริ่มจากยืนให้หนูยืนตรงนี้เอายืนหน้าข้างครับมาต่อรถไฟมาเอามือซ้ายมาดึงให้หนูทำแบบนี้ทำตามน้องตามนะมองเป้านี่ดึงให้ได้มากที่สุดของแม่ดึงเอาไว้ในโป้ห้ามดึงนี่ดึงหายแล้วทำไมของแม่นะทำเองนะพร้อมนะยิงเดี๋ยวนะเฮ้ยเข้ามู่ซั่วนะไม่ได้นะใจเย็นนะฟังกันนะยืนตัวตรงดึงหางแงบขวาดึงยิงยิงอุ้ยลองทำเองดูสิอย่าลืมวิธีใส่ลูกสิทำไงปุ๊บหมุนโอ้ของแม่ไม่เท่ากันเลยนะหาที่หมดแล้วเอาหางติดก่อนเอาหางไปก่อนเดี๋ยวไปกันเลยไปครับยิงตัวจริงยิงดิออกแรงช่วยปึ๊บยิงเฮ้ยลองทำเองดูสิต่อไปยกข้อศอกขึ้นเป็นชิ้นแก้มขวาออกแรงครับยกข้อศอกขึ้นดึงเอาไว้ดูแดนเย็นยกแขนนี้ขึ้นเอานิ้วชี้ไปโดนแก้มให้ได้นะดึงให้นิ้วชี้ไปโดนแก้มเอาแก้มมาชิดกับนิ้วชี้หันแก้มเอาตรงเนี้ยเอาปลายนิ้วไปโดนแก้มเองให้ได้เอาดึงนั่นแหละมองเป้าสิเล็งสิออกแรงหน่อยดันออกไปจริงเอ้ยเอาทำเองดูสิหรือวิธีใส่ลูกเอามาทำง่ายเย็นถูกต่อไปจะไม่เงยหน้าจริงดันออกไปแขนซ้ายดึงออกมาอีกออกแรงออกไปเลยยิงดึงผมครับอุ้ยถือว่าตีถือว่าได้วิ่งไล่เล่นกันสนุกหมามันต้องมีที่วิ่งอย่างนี้ใช่ไหมไปขังมันไว้ในบ้านทาวน์เฮาส์ว่าไงโอ้วิ่งเล่นสนุกเลยอันนี้เป็นศาลเจ้าพ่อขุนด่านในโรงเรียนกับปลอ
่าภาพถ่ายจากภาพถ่ายจากองค์จริงข้างบนจะเห็นนะอยู่บนเนินเขาจะมีตลาดคงไทยอยู่เราน่าจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะไปดูข้างบนกันโอ้ดอกดาวเรืองสวยงามมีรูปดักด้วยตอนนั้นเราเคยพาตะวันมาทีหนึ่งเราไม่เคยขึ้นตรงนี้นะเราไม่เคยขึ้นตรงนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยนะสร้างใหม่หรือเปล่าสวยงามข้างทางมีดอกดาวเรืองก็ไม่สูงบันไดมานี่ก็สูงนิดเดียวโอ้บรรยากาศดีมากเลยไก่ตาด้วยไหนนี่ไก่ป่าไก่ป่าหรือไก่เลี้ยงนี่แหละเขาปล่อยศาลพ่อจอมมาขึ้นไปอีกนะคะพอต้องเท่าไหร่ห้าใช่ไหมไม่รู้ห้าอันนี้เขาแก้บนใช่ไหมเราจะแก้บนเป็นดาบบนในการถวายดาบคู่กับช้างนะไก่กับม้าเอามาไว้เจ้าพ่อกันบ้านเมืองจากญาติศัตรูผู้มีคุณนามประเสริฐที่พระเจ้าทั้งหลายบูชาแล้ว